ครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปทำการทดสอบการหลุดออกด้วยวิธีเพจเทสนะครับวัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้นะครับเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การหลุดออกระหว่างแอดฟันและวัสดุมวลรวมนะครับการทดสอบนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปรับชมกันได้เลยนะครับผมแอดฟันเตาอบสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่60องศาเซลเซียสอ่างควบคุมอุณหภูมิได้ที่50องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์ขนาดอุณหภูมิ0ถึง110องศาเซลเซียสจำนวน2อันถาดสังกะสีหรือฝากระป๋องที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15เซนติเมตรขอบสูงประมาณ1เซนติเมตรจำนวน2ถาดวัสดุมวลรวมครีมปากจิ้งจกการเตรียมตัวอย่างนะครับเลือกวัสดุมวลรวมขนาดประมาณ 12.7 ถึง 25.4 มิลลิเมตรห้ามทำการร่อนนะครับวัสดุที่มีผิวหน้าใดหน้าหนึ่งเรียบและมีความหนาพอที่ครีมจะจับถึงได้มาทั้งหมด50ก้อนให้ความร้อนแอดฟันตามอุณหภูมิของแอดฟันแต่ละชนิดที่ใช้ทำการก่อสร้างนะครับอาทิเช่นชนิดของแอดฟัน AC 60ถึง70นะครับอุณหภูมิที่ใช้ทำการก่อสร้างนะครับอยู่ที่145ถึง175องศาเซลเซียสนะครับเทแอดฟันที่ได้ให้ความร้อนแล้วในการเตรียมตัวอย่างลงในถาดทั้ง2โดยให้มวลของแอดฟันประมาณถาดละ25กรัมและปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิปกตินะครับเมื่อเทแอดฟันลงในถาดแล้วนำถาดทั้งสองไปอังไฟให้แผ่กระจายเป็นแผ่นทั่วทั้งถาดนะครับนำวัสดุมวลรวมกดด้านที่เรียบลงบนผิวแอดฟันเบาๆให้ผิวหน้าจมในแอดฟันถาดละ25ก้อนนะครับปรับอุณหภูมิของเตาอบให้ได้60องศาเซลเซียสนะครับแล้วเอาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสสำหรับแอดฟันซีเมนต์นะครับใช้เวลา24ชั่วโมงหลังจากอบแล้วนะครับให้นำลงไปแช่ในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา4วันนะครับเมื่อครบเวลา4วันนะครับให้นำตัวอย่างการทดสอบขึ้นจากอ่างควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วออกไปแช่น้ำที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับ
ำถาดขึ้นจากน้ำนะครับแล้วดึงเอาวัสดุมวลรวมออกโดยใช้ครีมคีบขึ้นทีละก้อนนะครับพยายามดึงด้วยแรงที่เท่าๆกันการพิจารณาวัสดุมวลรวมที่ได้ดึงออกมาและให้คะแนนแต่ละก้อนดังนี้นะครับ1 นะครับผิวหน้าของวัสดุมวลรวมก้อนใดที่ไม่มีแอดฟันเคลือบอยู่เลยให้1คะแนน2 นะครับผิวเคลือบหน้าของวัสดุมวลรวมก้อนใดที่มีแอดฟันเคลือบอยู่น้อยกว่าครึ่งหน้าให้3ส่วน4คะแนน3 นะครับผิวเคลือบหน้าของวัสดุมวลรวมก้อนใดที่มีแอดฟันเคลือบอยู่ครึ่งหน้าให้1ส่วน2คะแนน4 นะครับผิวเคลือบหน้าของวัสดุมวลรวมก้อนใดที่มีแอดฟันเคลือบอยู่มากกว่าครึ่งหน้าให้1ส่วน4คะแนนนะครับ5 นะครับผิวเคลือบหน้าของวัสดุมวลรวมก้อนใดที่มีแอดฟันเคลือบอยู่เต็มหน้าให้0คะแนนครับผมการคำนวณนะครับการหาเปอร์เซ็นต์ของการหลุดออกนะครับเท่ากับผลบวกของคะแนนทั้งหมดนะครับหารด้วยจำนวนก้อนวัสดุมวลรวมทั้งหมดคูณ100นะครับแล้วนำค่าเปอร์เซ็นต์ของการหลุดออกทั้ง2ถาดมาเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์การหลุดออกของวัสดุมวลรวมนั้นนะครับผมการรายงานนะครับการรายงานค่าเปอร์เซ็นต์ของการหลุดออกเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับข้อควรระวังนะครับในการเลือกวัสดุมวลรวมห้ามทำการล่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่จับก้อนวัสดุอยู่เดิมหลุดออกนะครับตารางบันทึกผลการทดลองนะครับโดยการบันทึกจะพิจารณาจากวัสดุมวลรวมที่ได้ดึงออกมาและให้คะแนนแต่ละก้อนทั้งหมดทั้ง2ถาดนะครับถ้าทราบแหล่งที่มาของวัสดุมวลรวมต้องบอกแหล่งที่มาด้วยนะครับโดยให้ผู้บันทึกผลการทดสอบแสดงตัวอย่างการคำนวณวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบด้วยนะครับโดยตารางบันทึกผลการทดสอบและขั้นตอนการทดสอบอย่างละเอียดทางเราได้แนบเอกสารประกอบการเรียนรู้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ดาวน์โหลดนำไปใช้ประกอบการทดสอบได้เลยนะครับผมจบกันไปแล้วนะครับกับการทดสอบเมื่อสักครู่นี้เป็นการทดสอบสุดท้ายแล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Yo!